112เป็น112สามท่านมาดูเลยท่านผู้ชมดูด้วยพี่เพชรเปิดสิครับผมเป็นโรคหัวใจสลายคุณหนุ่มเป็นหัวใจอะไรครับหัวใจกระดาษน่าจะอ่อนหมดบ้านเราก็ฟินร้องดีกันนะคุณหนุ่มไม่เท่าไหร่นะครับคุณเท่งเนี่ยมีปัญหาหนักหัวใจด้วยนี่เป็นโรคหัวใจหมดเลยเหมือนกันครับคุณเท่งครับคุณเป็นโรคหัวใจครับพี่เอาหัวใจครับน่าสงสารเขามากเลยตกลงเรามาคุยถึงโรคหัวใจดีกว่าครับโรคหัวใจถึงแม้ว่าจะเป็นก็สามารถตรวจเช็คได้อันนี้ติดตรงลึก2จุดติดแขนแล้วก็ติดขานะครับแล้วก็จะมีโลหะติดที่หน้าอกคนธรรมดาก็จะเต้น60 70 80ครั้งครับการตกใจก็หัวใจก็จะเต้นเร็วขึ้นมันจะถี่ขึ้นจะถี่ขึ้นแล้วหัวใจโอ้โหกล้าขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับโอ้ขนาดเล็กไม่ร้อยเลยเต้นไปมันสับเลยอ๋อนี่ไงคือหัวใจนี่มันแสดงว่าจะบ่งบอกถึงเลยอันนี้มาถึง127 126นะตกใจทีไป140กว่าแล้วนี่ถ้าเขาขยับตัวร้อยสี่สิบกว่าแล้ว160ร้อยเจ็ดสิบแล้วร้อยเก้าสิบแล้วครับเรากำลังพิสูจน์แล้วก็ทดลองดูคลื่นนะตะกี้นี้คุณหนงไปถึง200กว่ายานตกใจจะได้รู้ว่าเครื่องมีทำงานแล้วก็ตรวจสอบคลื่นหัวใจได้จริงๆเลยทีเดียวว่าทำงานได้โอ้โหแปลว่าร้อยกลัวไม่ได้แบบแรงนะเนี่ยกลัวจริงๆนะ200กว่านี่แต่อันนี้ถือว่าน่ากลัวนะปกติจะ60 70มันช็อกได้พี่เมื่อกี้พี่กำลังทดสอบเครื่องว่าใช้ได้ใช่ไหมตกลงคือใช้ได้นะ10ปีที่แล้วนะดูนะแล้วเครื่องตรวจแล้ว200กว่าถึงจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาตายขึ้นมาเครื่องดีถ้าตายเนี่ยไอ้เครื่องนี้มันจะไม่ถึง200มันจะลงมา0ไงเป็นตัวเลข0ปึ๊บถ้า0ปุ๊บก็ตายแล้วแสดงว่าเครื่องมาตรฐานเครื่องใช้ได้ไอ้นี่ไม่มาตรฐานถูกต้องมันจะตายไปถูกต้องแล้วเครื่องมาตรฐานเป็นเรื่องของโด่งนะครับ